และสยายปีกบิ๊กตู่รวมไทยสร้างชาติหลังประยุทธ์ลงปาร์ตี้ลิสต์คุมยุทธศาสตร์พรรคการเข้าสู่การเมืองในการเลือกตั้งรอบนี้ของพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเส้นทางเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่ารอบนี้ปักหลักแน่นเอาจริงแนวโน้มเล่นการเมืองยาวหลังล่าสุดเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติในลำดับที่1ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ทางการเมืองพอควรพ่วงไปกับการเข้าไปมีบทบาทในรวมไทยสร้างชาติมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่สมาชิกพรรคและว่าที่แคนดิเดตนายกแต่ยังเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคที่หลายพรรคการเมืองก็มีคณะกรรมการชุดดังกล่าวและบางพรรคให้บทบาทมากกว่าคณะกรรมการบริหารพรรคเสียด้วยซ้ำจนแวดวงการเมืองบัญญัติศัพท์ให้คำว่าเป็นเหมือนโพลิตบูโรพรรคที่หากเป็นแบบนี้เท่ากับบิ๊กตู่คุมโพลิตบูโรรวมไทยสร้างชาตินั่นเองส่วนกรรมการประกอบด้วยแกนนำทั้งสิ้นอาทิพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเอกนัทพร้อมพันธ์ไตรลงสวนคีรีเป็นต้นแบบนี้เห็นชัดการลงเลือกตั้งครั้งนี้พลเอกประยุทธ์เลิกขาลอยแบบตอนเลือกตั้งปี2562ซึ่งรอบที่แล้วบิ๊กตู่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์การเมืองใดๆกับพรรคพลังประชารัฐถึงขนาดไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคด้วยซ้ำจะมีก็เพียงแต่ตอนหาเสียงโค้งสุดท้ายที่บิ๊กตู่ไปขึ้นเวทีปราศัยพลังประชารัฐเวทีใหญ่เวทีสุดท้ายที่สนามกีฬาเทพหัสดินเมื่อค่ำวันที่22มีนาคมก่อนวันเลือกตั้ง24มีนาคม2562แค่2วันและแม้ต่อมาหลังเลือกตั้งส.ส.พลังประชารัฐพร้อมใจโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรอบ2แต่พลเอกประยุทธ์ยังคงแสดงท่าทีรักษาระยะห่างจากคนในพลังประชารัฐเหมือนเช่นเคยเว้นแค่บางช่วงเท่านั้นที่เข้าไปคลุกคลีด้วยเช่นตอนฝึกซักฟอกซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเสียงส.ส.พลังประชารัฐโหวตไว้วางใจทำให้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีความผูกพันทางการเมืองมากกับพลังประชารัฐอันแตกต่างจากสิ้นเชิงในยุคที่มาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติที่เสนอชื่อบิ๊กตู่เป็นแคนดิเดตนายกที่พลเอกประยุทธ์เป็นทั้งสมาชิกพรรคและวันแรกที่ก็เป็นสมาชิกพรรคก็ขึ้นกล่าวปราศัยยาวเหยียดกลางเวทีใหญ่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ท่ามกลางกระแสข่าวที่ออกมาตลอดก่อนหน้านี้ว่าพลเอกประยุทธ์วางแผนทางการเมืองสนับสนุนการจัดตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติมาตั้งแต่แรกแล้วมาถึงวันนี้จึงเห็นว่าที่พลเอกประยุทธ์ทั้งเป็นสมาชิกพรรคว่าที่แคนดิเดตนายกเตรียมลงสมัครส.ส.ครั้งแรกการนั่งเป็นประธานบอร์ดที่มีอำนาจมากที่สุดในพรรคทั้งหมดชัดเจนบิ๊กตู่ปักหลักลุยการเมืองยาวผลที่ตามมาจับทิศทางได้ไม่ยากมีผลกับคนในพรรครวมไทยสร้างชาติตามมาสูงเพราะทำให้คนในพรรคว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคทั้งหมดมั่นใจและฮึกเหิมทางการเมืองว่าบิ๊กตู่เอาจริงไม่ได้มาเล่นๆพร้อมจะลุยไหนลุยกันแบบยาวๆไปกับคนในพรรคถือเป็นการซื้อใจคนในพรรคให้สู้ตายการเมืองลงสนามรบเลือกตั้งไปด้วยกันกับพลเอกประยุทธ์ขณะเดียวกันในทุนกลุ่มทุนต่างๆที่จะหนุนหลังรวมไทยสร้างชาติก็มั่นใจมากขึ้นที่จะเข้าไปซัพพอร์ตพรรคหลังเห็นบิ๊กตู่เอาจริงไม่ขาลอยที่สำคัญการที่บิ๊กตู่ลงสมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์จะมีผลอย่างมากในการสร้างแรงจูงใจให้คนลงคะแนนเสียงในบัตรปาร์ตี้ลิสต์ด้วยการเลือกรวมไทยสร้างชาติแบบไม่ต้องลังเลซึ่งจะทำให้รวมไทยสร้างชาติได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์แบบเป็นกอบเป็นกำและคาดหวังจำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ได้มากขึ้นกว่าการไม่มีบิ๊กตู่ลงสมัครอย่างมากจนแกนนำพรรคดร.ไตรรงค์ประเมินว่าหลังบิ๊กตู่จะลงปาร์ตี้ลิสต์จะมีผลบวกต่อพรรคทำให้น่าจะได้ส.ส.มากขึ้นขั้นต่ำก็70เสียงขณะเดียวกันหากหลังเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกเป็นสมัยที่3พร้อมกับการเป็นส.ส.และหากพ้นจากตำแหน่งหลังเป็นส.ส.2ปีเพราะครบเทอม8ปีพลเอกประยุทธ์ก็ยังมีสถานะส.ส.ในสภารองรับทำให้คนในรวมไทยสร้างชาติอุ่นใจทางการเมืองได้ว่าบิ๊กตู่ยังอยู่ในการเมืองเป็นเสาหลักให้กับพรรคต่อไปไม่ได้หลุดวงโคจรการเมืองไปทันทีท่ามกลางกระแสข่าวว่ารวมไทยสร้างชาติมีไพ่การเมืองอีกหลายใบที่จะเปิดออกมาต่อจากนี้เพื่อทำให้พรรคสยายปีกมีส.ส.เข้าสภามากที่สุดเท่าที่จะทำได้